วัสดีค่ะทุกๆคนโบเพิ่งกลับมาจากทำงานนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงน่าจะครึ่งแล้วแหละโบก็นั่งรับแดดอยู่แป๊บหนึ่งนะคะอากาศอุ่นๆแบบนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีความสดใสในเรื่องของดอกไม้ต้นไม้แล้วโบนั่งหน้าบ้านตรงนี้นะโบก็สดชื่นเพราะข้างๆนี้ก็จะมีดอกทิวลิปและดอกเดฟโฟดิลนะโบไม่ให้คุณดูวันนี้หรอกเพราะว่าโบมีวิดีโอต่างหากรอติดตามนะคะโบยังคงเก็บสะสมภาพบันทึกภาพแล้วเอาไว้รวบรวมทีเดียวตอนที่สวนโบสดชื่นนะคะเมื่อวานนี้นับจากวันนี้นะเนื่องจากว่าเดี๋ยววิดีโอเนี้ยก็จะเนิ่นนานแล้วก็มีคนมาดูอีกจะได้นึกถึงให้ตรงกันกับที่โบโอ๊ตพูดถึงเมื่อวานนี้ของวันนี้โบโอ๊ตอ่ะได้ดูรายการเป็นรายการกึ่งสารคดีกึ่งเขาเรียกอะไรล่ะเป็นเหมือนกับชีวะเอ๊ะไม่ใช่ชีวะประวัติเล็กๆก็ได้อ่ะแล้วก็เป็นรายการที่สองเอ๊ะไม่ได้สองสิสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนโบนึกไปถึงรายการที่คุณกรุณาบัวคำศรีเป็นคนดำเนินรายการและนำเสนอแต่รายการเมื่อวานเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นรายการเดียวกันทำนองเดียวกันเพราะแนวที่นำเสนอนะแต่คนนำเสนอไม่ใช่คุณกรุณาเป็นคุณนาฏยานามสกุลอะไรไม่รู้โบอ่านจากที่เขาขึ้นให้อ่ะนะเนื้อรายการเนี่ยวันนั้นที่ไปดูเนี่ยก็คือเรื่องราวของคนจนเมืองเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจนที่เยาวราชย่านเยาวราชเนี่ยทุกคนก็จะเห็นแล้วก็รู้ว่าคือจากการที่เคยไปหรือจากการที่สัมผัสจากทีวีจะเป็นสถานที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลามีการซื้อขายการเขาเรียกอะไรล่ะกิจกรรมหลายๆอย่างที่ผู้คนเนี่ยไปแล้วก็พลุกพล่านไปหมดเลยนะแต่มีมุมมีหลืบมีตรอกมีที่อยู่ของคนกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความตื่นของเมืองความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจอันนี้จากข้อมูลที่ทางรายการเขาพูดนะก็จะมีเป็นชีวิตคนจนที่ต่อสู้เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตอยู่และตัวอย่างของคนที่เขาเอามานำเสนอคือคุณลุงไหมนะคะเขาเป็นคนต่างจังหวัดอพยพไม่ใช่อพยพสิคือเข้ามาเสี่ยงดวงอ่ะก็เลยนึกถึงคนที่เป็นต่างชาติมาเสี่ยงดวงในต่างประเทศเพื่อก็นึกตีกลับไปกลับมานะคุณลุงก็เป็นคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเข้ามาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในกรุงเทพเพื่อตัวเองคิดว่าเอ้ยถ้าฉันมีโชคฉันได้งานทำดีๆโดยแต่ฉันไม่ได้เรียนมาเยอะไม่มีการศึกษาที่จะเพียงพอไปทำงานดีๆอันนี้คือสิ่งที่รายการเขาเล่านะก็เลยทำให้คุณลุงเนี่ยอยู่ในสภาพที่ไม่ดีจนแต่คุณลุงบอกว่าดีกว่าไปทำการปล้นหรือไปขโมยหรือไปฉกชิงวิ่งราวอ่ะได้น้อยแต่ก็ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายแล้วแถมคุณลุงเนี่ยเขาต้องมีภาระที่จะต้องดูแลคือมีเมียมีหลานแล้วก็ลูกชายก็มาช่วยเหลือแล้วก็มีลูกสาวที่ติดคุกเขาไม่ได้พูดถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังนะแล้วความเป็นอยู่ของลุงก็คืออยู่บ้านอยู่ริมน้ำแม่น้ำก็ดูอ่ะบ้านของลุงอ่ะคือเป็นบ้านเก่าๆแล้วก็ปะปุผะเขาเรียกอะไรนะปุปะผุ เรียกไม่ถูกเว้ยคือสภาพความเป็นอยู่ไม่ดีเลยแล้วกันนะแล้วแค่ฝั่งตรงกันข้ามก็เป็นตึกสูงสวยให้มันมองเห็นความต่างของสังคมแล้วก็ของวิถีชีวิตคนได้ชัดเจนเลยนะ
ทำให้โบรานึกไปถึงสภาพชีวิตของโบความเป็นอยู่ตอนเด็กๆอ่ะโบก็เคยผ่านการอยู่ห้องเช่าที่เป็นห้องเล็กๆอยู่กันหลายๆคนมาแล้วเหมือนกับที่รายการเขาสื่อให้เห็นนะแต่ว่าในรายการที่เขาเอามาให้ดูเนี่ยสภาพแย่กว่าที่โบเคยอยู่แล้วพ่อแม่โบก็ไม่ได้รวยนะแต่เขาอ่ะพอจะมีความรู้ที่ไปทำงานบริษัทแล้วก็ได้รายได้มากกว่าคุณลุงมากๆเลยเพราะคุณลุงอ่ะไปแบกทานตั้งหลายชั่วโมงนะแล้วก็แบก5กระสอบกระสอบ1 7กิโลขึ้นชั้นบนชั้นอะไรวนไม่รู้ผมก็เห็นแล้วแบบโอ้โหทำให้นึกถึงตัวเองอ่ะตัวเองอ่ะทำความสะอาดบ้านโคตรสบายเลยอ่ะแล้วได้ชั่วโมงนึงอ่ะมากกว่าคุณลุงอ่ะตั้งกี่เท่าอ่ะโบ๊ทได้ชั่วโมงนะประมาณ600บาทคุณลุงทำทั้งวันคุณลุงได้150เฮ้ยแล้วงานโบ๊ทอ่ะไม่ต้องแบกหามอะไรไงมันทำให้ผลักดันบักคือเรียกไม่ถูกคือเป็นแรงผลักดันตัวเองในการใช้ชีวิตของเราอ่ะโอ้โหดูเด็กเราอ่ะสุดแสนจะสบายนะแต่คุณลุงอ่ะเขาไม่ท้อกับชีวิตของเขาเลยเว้ยก็เลยนึกถึงหลายๆคนแล้วโบ๊ทอ่ะเอาวิดีโอให้เพื่อนโบ๊ทคนนึงคนนี้ก็รู้จักกันมาระยะนึงแต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงๆนะคุยกันแต่ผ่านออนไลน์นี่แหละเขาก็จะมีความท้อในการทำงานความท้อในการใช้ชีวิตบางอย่างหรือปัญหาอุปสรรคในชีวิตครอบครัวก็ว่ากันไปก็เคยมีการคุยกันมันก็เลยว่าเอออันเนี้ยลองดูแล้วก็เก็บเอาไว้นึกถึงตอนที่เราท้อไม่ว่าจะท้อกับสิ่งใดก็ตามในชีวิตอ่ะให้นึกถึงวิดีโออันนี้นะเพราะว่าเขาอ่ะแย่กับเราเยอะๆเลยอ่ะแล้วเขาไม่ท้อว่ะแล้วอย่างนึงอ่ะโบ๊ทนึกของโบ๊ทเองว่าเหตุผลที่คุณลุงเขาท้อไม่ได้เพราะเขามีหลานเพราะเขาพูดถ้าเกิดว่าไม่มีลุงสักคนแล้วหลานจะอยู่ยังไงนะเออเขาใช้ชีวิตอยู่ได้อ่ะโบ๊ทเริ่มนึกถึงว่าถ้าโบ๊ทกลับไปไทยเนี่ยแล้วโบ๊ทก็แก่แล้วอ่ะโบ๊ทจะไปทำอะไรได้วะโบ๊ทก็ต้องพยายามเก็บเงินคือโบ๊ทไม่นึกถึงว่าโบ๊ทมีเงินจากสามีนะให้นึกว่าถ้าโบ๊ทกลับไปโดยที่โบ๊ทไม่มีเงินสามีมีเงินตัวเองที่ทำงานเก็บเพราะฉะนั้นโบ๊ทก็ต้องอดทนแล้วก็ทำคือได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรนะให้มันมีติดตัวกลับไปบ้านบ้างแล้วเวลาที่ดูวิดีโอหรือดูรายการทำนองนี้เนี่ยโบ๊ทก็จะดูแล้วก็เห็นมุมหนึ่งที่ในชีวิตของตัวเองอะไม่ค่อยได้ไปสัมผัสหรือไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปสัมผัสไปคลุกวงในมันก็เป็นการสะท้อนอีกมุมหนึ่งของสังคมปัจจุบันจริงๆนะอย่างหลายๆคนเขาก็มีชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อหรูหราฟู่ฟ้าอันนี้พวกก็ดูนะพวกก็ชอบดูเพราะว่าดูแล้วก็มีความจันโลงมีความสุขแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่โบ๊ทเองก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสยกเว้นสามีพาไปเพราะสามีมีตังที่จะพาไปตรงนั้นได้แต่ก็อีกเขาจะจัดเวลาได้แค่ไหนยังไงโบ๊ทก็ต้องรอเขาโบ๊ทก็ไม่ได้เรียกร้องเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาที่อยู่กับเขาเนี่ยก็ถือว่าโบ๊ทได้เห็นโลกแคบๆของโบ๊ทที่มีอยู่ตอนนี้นะเท่าที่เขาพาไปได้ก็พอใจแล้วนะแต่ถ้าได้เห็นมากขึ้นก็ดีใจมากขึ้นสำหรับใครที่มีความท้อแท้มีความรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยโบ๊ทอยากให้ทุกคนน่ะหันไปมองคนที่เขาแย่กว่าเรามากๆแล้วเขาไม่ย่อท้อแล้วคุณลองมามองตัวเองดูอีกครั้งนึงว่าสิ่งที่มันเกิดกับเราหรือสิ่งที่มันท้อทำให้เราท้อเนี่ยมันดีกว่าคนเหล่านั้นที่แบบเขาแย่ในด้านของชีวิตความเป็นอยู่คือดูให้มันหมดเลยแล้วกันนะแล้วจะทำให้เราได้มองเห็นว่าเอ้ยเราเนี่ยไม่ได้แย่ที่สุดนะยังมีคนที่เขาแย่กว่าเราอีกเยอะนะแต่ทำไม
เขาไม่ยอมแพ้ล่ะนะวันนี้ก็มาคุยฟังเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนก็มีความสุขของคุณไปโบก็มีความสุขของโบนะมีอะไรดีๆอีกเยอะอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครไปดูเหมือนที่โบดูไหมนะคนที่ไปดูเขาก็อาจจะอยู่ในแวดวงที่ไม่ได้เข้ามาดูช่องโบหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้คือถ้าคุณเป็นคนที่มาดูช่องโบอยู่บ่อยๆแล้วคุณไม่ได้สนใจพวกรายการสะท้อนชีวิตของคนทั่วๆไปเงี้ยก็ไปดูบ้างมันจะได้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นแรงผลักให้ตัวเองเวลาตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันน่ะย่ำแย่มากๆเลยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะยังมีใครๆหลายคนอ่ะที่เขาย่ำแย่กว่าเราอีกอ่ะนึกถึงคนเหล่านั้นไว้เป็นแรงผลักให้ตัวเราก้าวต่อไปวันนี้มีสาระนะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบาย